สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยร่วมกับวัดป่าดอนหายโศกซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหารจังหวัดอุดรธานีก็นำรายการธรรมรับอรุณกลับมาพบกับท่านผู้ฟังทางบ้านกันเหมือนเช่นเคยค่ะเราพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันเสาร์แรกของเดือนกุมภาพันธ์นะคะเสาร์ที่5กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2565ค่ะวันนี้เป็นวันขึ้น สี่ข้าเดือนสามปีขานนะคะแน่นอนว่าพบกันในทุกเช้าวันเสาร์ดิฉันก็จะพาท่านผู้ฟังทางบ้านมากราบนมัสการรับฟังพระอาจารย์พระมหาภัยบูร์อภิปุโนองค์พระอาจารย์ผู้นวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่ารอนไยโกท่านได้มาเล่าสาระสําคัญแล้วก็ความรู้อนันมีคุณค่ายิ่งจากพุทธโอษขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในช่วงของการขุดเพชรในพระไตรปิฎกันนะคะ เราไปกราบนมัสก,การพระอาจารย์พร้อมกันเลยกราบนมัสก,การเจ้า,า่ะพระจเจ้าขาเตรียมพานเยรียมพานสาธุเจ้า,า่ะในทุกวันเสาร์นั้นเรามีนัดกันพระอาจารย์ก็ต้องเตรียมตัวมาก่อนที่จะมาคุยกับทัมูฟังเพื่อที่จะอ่านข้อมูลในพระไตรปิฎกได้เนื้อหายอย่างไรอย่างไรนำมาสรุปเปรียบเทียบส่วนเหมือนส่วนต่างม,มาเล่าให้กันฟังในช่วงรายการที่เราเรียกว่าคุดเพรในพระไตรปิฎก อันนี้เป็นการบังคับตัวเราเองเป็นการบังคับตัวพระอาจารย์เองด้วยเป็นการบังคับตัวทุผู้ฟังด้วยเป็นการบังคับคุณเตือนใจด้วยว่าเอา้าอย่างน้อยถ้าไม่ได้ไปอ่านมาก็ยังได้ฟังหรือได้ฟังแล้วจะไปอ่านทบทวนหรืออ่านมาก่อนล่วงหน้าได้ทั้งนั้นเพราะว่าการศึกษาของเราในช่วงของขุดเพชรในพระไตรปิฎกก็จะเป็นลักษณะการศึกษาที่เป็นไปตามลำดับลุยกันไปเลยทีละเล่ม เริ่มจากเล่มแรกหน้าแรกไปทีละบรรทัดจนถึงบรรทัดสุดท้ายก็ไปหน้าสองต่อไปจนถึงหน้าสุดท้ายหมดเล่มแรกก็ขึ้นเล่มสองจนในปีสอ65นี้เราอยู่กันเล่มที่สามแล้วคุณเตจเล่มที่สามเป็นปีเป็นปีที่สามด้วยนะเจ้าค่ะที่เราทําขุดเพชรในพระไตรปิฎกเจ้าค่ะเป็นการที่พระอาจารย์ก็ทดลองทําดูที่ว่ามันดีนะตรงที่ว่าตัวเองต้องไปอ่านมาก่อนศึกษาข้อมูล แล้วก็ได้รับผลตอบรับที่น่ายินดีจากท่านท่านผู้ฟังที่ก็มีหลายท่านชอบในช่วงของคุดเพชรเนื่องจากว่าคือตัวเองไม่ต้องไปอ่านไงแล้วก็ออกมาฟังอธิบายเอ่ก็ได้ความรู้ต่างๆขึ้นไปเจ้าค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นก็มีคุณเดินใจมาร่วมสอบถามพูดคุยเปิดประเด็นนั่นนี่กันไปในแต่ละข้อแต่ละหมวดของธรมะด้วยเจ้าค่ะก็จากการที่เราได้ พบพูดคุยคือพระอาจารย์เมตตาที่จะเดินทางมาพบปะท่านผู้ฟังกันที่คือจัดรายการสดนะเจ้าค่ะอย่างที่ผ่านไปแล้วที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วก็ไปพบปะผู้ฟังที่ขอประชุมของทัพเรือกองทัพเรือเนี่ยเจ้าค่ะก็ปรากฏว่าญาติโยมมากันเยอะมากทั้งทั้งที่เราเพิ่งแจ้งเมื่อวันเสาร์เช้าอาทิตย์ก็ไปเจอกันเนี่ยก็น่าชื่นใจมากๆเลย ก็อยากให้พระอาจารย์เล่านิดนึงว่าวันนั้นเนี่ยมีคนสอบถามเรื่องอะไรกันบ้างดิแม่เจ้าคะ่ะนิดนึงก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาวันนี้ะเจ้าค่ะมีคนถามเรื่องพระจปีเดกไหมอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะอันนี้ก็สืบเนื่องมาจากช่วงเดือนมก,กราคมปลายเดือนที่ผ่านมาดยปีละครั้งที่พระอาจารย์ก็จะไปจัดรายการสดในวันเสาร์วันอาทิตย์และวันจันทร์ที่22 23 24มก,กราคมที่ผ่านมา<ช>เราก็ได้มีโอกาสมาพบกับทัมบูฟัง ก็ได้รับสายทางโทรศัพท์ด้วยส่วนที่มาพบกันที่หอประชุมกองทัพเรือก็มีคิดว่ารายละเอียดต่างๆเนี่ยบรรยากาศงานสําหรับท่านที่ไม่ได้ไปจะนํามาเล่าคุยกันฟังในช่วงของตามใจท่านในวันอาทิตย์เจ้าค่ะคือวันพรุ่งนี้นะ,ะใช่ใช่ใช่จรเจ้าค่ะทีนี้ในส่วนววที่เกี่ยวกับช่วขงของคุณเพชรในประตราไตรปีดก็พจะฟีดแบ็จากทั้งมูฟังห,หลายๆคนก็อย่างน้อยสี่ห้าคนนะ่ะที่มาพูดกับอาจารย เราว่าในช่วงขุดเพชรได้รับฟีดแบ็ที่แบบได้ศึกษาข้อมูลต่างๆทั้งที่เป็นไปเศนียบัตส่งฟีดแบ็มาที่เป็นจดหมายที่เป็นข้อความทางออนไลน์หน้าเว็บไซต์แล้วก็อย่างที่มาพูดให้ฟังในการพบเจอด้วยรงโทรศัพท์ก็มีด้วยวันนั้นเาที่พูดถึงว่าเออการศึกษาพราะไตรปิฎกแบบนี้ดีอยากจะให้ทําต่อไป <Okay. S 2> แล้วรายการของเรานั้นก็มีความหลากหลายคือในระบบเดี๋ยวนี้ <Okay. S 2> คุณเดินใจมันเป็นดิจิตอล,ลซึ่ง <Okay. S 2> เราสามารถที่จะตรวจสอบได้ว่าแต่ละตอนแต่ละรายการนั้นได้รับความนิยมมากน้อยอย่างไรซึ่งตัวพระราชาเอ,เ,อเองเนี่ยไม่ได้ต้องมาเน้นว่าโอ้ทุกตอนต้องมียอดเรตติ้งฟังดีคือตัวเองก็ไม่ได้เน้นมาข้อนั้น <Okay. S 2> แต่ต้องการจะมาเน้นว่า ให้ข้อมูลของเราเนี่ยถูกต้องนะตรง mm hmm. ตามที่พระพุทธเจ้าบอกสอนไว้นะ <Okay. S 1> มีความหลากหลายนำมาใช้งานได้อันนี้สำคัญกว่าต่างหาก mm hmm. สำคัญกว่าที่ว่าคนฟังจะชอบฟังหรือไม่ชอบฟังคือนั่นก,ก็นั่นก็ส่วนหนึ่งคือเราก็ต้องรับฟังความเห็นท่านผู้ฟังเนาะ <Okay. S 1> แต่ว่าถ้าข้อมูลมันไม่ถูกเนี่ยต่อให้มันได้รับความนิยมดี <Okay. S 1> อันนี้คือคือมันไม่ถูกครับ ใช่ไหมอ่าเพราะฉะนั้นอย่างที่พูดคนนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าในช่วงของขุดเพชรในพระสารปีดกเนี่ยจะว่าก็ว่าเนี่ยคือเรตติ้งเนี่ยต่ำเตี้ยเลี่ยดินน้อยที่สุดของเพื่อนเขาตอนเริ่มนะเจ้าคะตอนเริ่มทำอ่าทุกวันนี้ก็อย่างนี้เหมือนคือคือเรามีเจ็ดรายการใช่ไหมเรามีเจ็ดรายการตั้งแต่สมการชีวิตบรรจันพูดเรื่องธรรมะในชีวิตประจําวันเรามาถึงการพานั่งสมาธิปฏิิธรรมจิตวิเบงในบันังการมาถึงการเอายกเรื่องหัวข้อแม่บท บทธรรมะอนานานันใดอันใดก็อธิบายวันพุธตามร่มบทอ่านพระสวรให้ฟังบ้างไม่อธิบายอะไรเลยนิดหน่อยแล้วก็อ่านให้ฟังเลยเป็นส่วนใหญ่นั่นก็ขังพระสตรจนมาถึงเล่านิทานในช่วงนิทานพัรนาบันสุกร <Okay. S 1> หรือตอบคําถามในช่วงวันอาทิตย์ส่วนวันเสาร์นี่ก็เป็นการกดเพชรในปฏิทัยพิโรธในทั้งเจ็ดรายการเนี่ยในช่วงกดเพชรเนี่ยคือเรติ้งน้อยที่สุด คน<ช>ที่เขาจะฟังตอนเนี้ยน้อยที่สุดแต่ว่าในบรรดาคนที่ฟังน้อยๆน,นี่แหละเปรียบเทียบกับรายการอนอื่นนะก็มีความพอใจมากมีความชอบแปลวา่าอันนี้เราวัดตรงนี้ก็ได้เราไม่ได้ว่าต้องคนฟังมากๆก็ไม่ได้จําเป็นปานนั้นแต่ว่าคนที่เขาได้ฟังมีความพอใจมีความเข้าใจในเรื่องของพระตรายปิโดอันนี้จะดีมากกว่า ก็ได้ฟินแบงนี้เจ้าค่ะเจนพันธเจ้าค่ะก็ถือว่าคุ้มค่าแล้วกับการที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อดรสะอาดที่ตัวภาโสท่านเหมือนบังคับพระอาจารย์นะเจ้าค่ะว่าต้องอ่านพระไตรปิฎกเอาพระไตรปิฎกซึ่งเป็นคําสอนจากพระพุทธองค์โดยตรงเนี่ยมาเผยแพร่ให้ท่านผู้ฟังทางบ้านได้รับฟังกันทีแรกพระอาจารย์ยมจําได้ว่าเราจัดปีแรกพระอาจารย์บอกว่าบังคับกันแหละยังไงก็ต้องฟังชอบไม่ชอบก็ต้องฟังแต่ตอนนี้ยมคิดว่าคืบหน้าไปมากเพราะว่า มีคนชอบแล้วมาเจอกันตัวตัวนี่ก็จะบอกเลยว่าชอบมากรับฟังแล้วมีความรู้เพิ่มมากขึ้นนะเจ้าค่ะก็เรียกว่าจุดประสงค์ของรายการขุดเพชรในพระไตรปิฎกของเราทุกวันเสาร์เนี่ยประสบผลสําเร็จทีเดียวนะเจ้าค่ะอาจารย์เจ้าค่ะเจ้<ข>าค่ะวันนี้เราจะพูดต่อข้อไหนดีเจ้าค่ะนี่หมดเลยเจ้าค่ะเฉลิมบาเราก็มปอยู่ในอังกุตรนิกายเล่มที่สามาตเป็นพระไตรปิฎกที่อยู่ในหมวดอังกุตรนิกายคือการรวบรวมเอาไว้ เป็นหัวข้อหัวข้อเป็นอยู่ในหมวดข้อห้าห้าข้อเรียกว่าปัญจการนิบาตคือธรรมะที่มีห้าข้อไหนๆเนี่ยเขารวบรวมกันมาอยู่ในที่นี้ในตอนนี้เราถึงข้อที่ยี่สิบแปดเลขข้อนะเลขข้อที่ยี่สิบแปดเจ้าเวลาเราศึกษาในอังกุตรนิกายก็จะต้องนับจํานวนข้อให้มันถูกต้องซึ่งในบางข้อบางประเด็นอย่างวันนี้เนี่ย กูยอยากจะไฮไลท์บางข้อจ่ว่าเอ๊ะนับยังไงก็ไม่แน่ใจเดี๋ยวเราค่อยว่ากันเจ้าค่ะ,ะข้อแรกวันนี้ลำดับที่ยี่สิบแปดสมาธิที่ประกอบด้วยองค์ห้าประการสมาธิที่ประกอบด้วยองค์ห้าประการเจ้าค่ะโดยท่านมีอุปมารประมยัยห้าประการโดยอุปมารประมยัยไล่ไปเราทาความเข้าใจโครงสร้างของห้าข้อนี้ก่อนเพราะว่าสมาธิห้าประการเนี่ยจะมีหลายนัยยะมากเลย เช่นมีวิถกวิจารณ์ปิติสุขอะไรแต่ละอย่างสลับไปสลับมาอันนั้นเราผ่านมาแล้ว <Okay. S 1> หรือว่าเอาเรื่องของเหตุกรสมาธิมาพูดเป็นสมาธิ5ประการนนราก่าไปแล้วในจุดนี้ข้อที่ยี่นี่คือเอาฌาน4ี่ขึ้นมาตั้งข้อฌานสขึ้นมาตั้ง <Kh mer. S 1> ข้อ1คือฌานหนึ่งข้อ2คือฌาน2ข้อ3าคือฌาน3ามข้อ4ี่คือฌาน4แล้วข้อห่านบอกว่าเป็นปัจเจเวกขณะนิมิต แต่ละอย่างเป็นอย่างไรโดยท่านก็มีอุปมาประมัยโดยในข้อแรกชาหนึ่งถ้าบอกกันว่าสมาธิหประการนี้นะ<ม>ก็เรียกว่าเจริญสัมสมาสมาธิแล้วจะสามารถทําให้เกิดปัญญาที่ลึกซึ้งขึ้นไป<ม>เพราะอาจารย์ตีความในข้อนี้ก็คือว่าสมาธิที่เปลี่ยนขึ้นไปเป็นปัญญาได้มันก็จะต้องประกอบด้วยองค์5ประการในข้อที่5ที่จะเลื่อนขึ้นให้เป็นปัญญาได้ ยังไงแล้ว <Okay. S 1> ดับแรกเปรียบเหมือนก็อย่างนี้บอกบว่าเวลาที่เขาทําสบู่สบู่เนี่ยนะไว้สําหรับทูตัวเขาก็จะต้องเอาพวกสารที่ไว้สําหรับทําสบู่เช่นพวกเบสบ้างไขมันบ้างหรือสารทําละลายหรือสารจับให้เป็นเกาะตัวพวก emulsifier พวก granulation ที่จะผสมเข้าไปแล้วเราก็จะทําให้มันเป็นก้อนจับตัวกันขึ้นมา ทำสบู่นะนี่รกระบวนการทําสบู่ทั่วไปเขาทำอย่างนี้ดีกว่าจะพูดง่ายๆอธิบายในชีวิตประจำวันเช่นทำเยลลี่อย่างเงี้ยคุณตืนใจเคยทำเยลลี่ไหมเคยเจ้าค่ะเออทีนี้พระอาจารย์เคยทำเยลลี่ตอนสมัยเด็กๆนะอ่าปรากฏว่าบางครั้งมันไม่จับตัวกันเป็นก้อนเฮ้ยทำไมเยลลี่เราไม่จับตัวไม่จับตัวเป็นก้อนหนึ่งใส่น้ำมากไปเอออะไรอย่างเงี้ย <laughs> คุณไม่ได้แช่เย็น <laughs> หรือสัดส่วน mm hmm. ไม่ผสมถูกต้อง mm hmm. คุณไม่ได้ใช้น้ําอุ่นหรือน้ําไม่สะอาดมันหลายอย่างเจ้าค่ะทีนี้ถ้าผมว่าเราทําเหมาะสมถูกต้องตามกระบวนการของเขาเยลลี่ของคุณเนี่ยมันจะจับตัวกันเป็นก้อนถูกไหมเจ้าค <c oughs> ่ะแม้แต่อย่างเช่นทําทอดมันอย่างเงี้ยอะทอดมันทำมันเป็นก้อนได้เพราะว่าคุณกวนคุณตีใส่ส่วนประชมถูกต้องก็เป็นก้อนขึ้นมา ทีนี้น,นี่คือท่านเปรียบเทียบตรงนี้โดยเอาเรื่องของสบู่การทําสบู่มาเปรียบเทียบเ <Okay. S 1> นาะว่าคนที่เขาฝึกทําสบู่เขาทําขายเนี่ยนะเขาทําใช้เขาต้องผสมให้ถูกต้องแช่ไว้เหมาะสมแล้วตอนเย็นทําตอนเช้าตอนเย็นมันจับตัวกันเป็นก้อนไม่ออกมาเป็นผงรุ่ยๆไม่กระจายออกแต่เป็นก้อนอันนี้ <Okay. S 1> เป็นอุป,ปมาอุปมาให้เป็นอุป,ปไมมกับ การเข้าสมาธิในฌานที่หนึ่งเข้าสมาธิในฌานที่หนึ่งโดย <Okay. S 1> ให้มีวิตกวิจารณ์มีปีติและสุขอันเกิดจากความวิเวกให้กายของเราเนี่ยกายของเราเนี่ยนะชุ่มทั่วชุ่มรอบเต็มรอบด้วยปีติและสุขอันเกิดจากความวิเวกนี้ส่วนใดส่วนหนึ่งของกายเธอทั่วทั้งตัวที่ปีติและสุขอันเกิดจากความวิเวกไม่ถูกต้องนั้นไม่มีเหมือน เยลลี่ทั้งก้อนเนี่ยมันเข้ากันอย่างดีไม่มีปลายปลายมุมมุมตรงไหนที่มันจะกลายเป็นน้ำหรือกลายเป็นผงหรือไม่จับตัวไม่มีเจ้าค่ะโอเคนะเป็นก้อนทั้งหมดปีติสุขต้องเกิดขึ้นในตัวเราทั้งหมดไม่มีส่วนเว้นไม่มีส่วนว่างตั้งแต่ปลายผมจนถึงพื้นเท้าอันนี้โอ้ oh. สมาธิระดับนี้คุณใจโองแค่ okay. ชานหนึ่งอย่างเดียวนี่นะ ความชํานาญต้องระดับนี้อืมออย่างบางทีบางคนเคยได้ยินได้ฟังมาว่านั่งสมาธิเนี่ยท่ามกลางอกเนี่มันเย็นไปหมดเลยนะว่าแ,แบบมันแบบดีมากๆเลยแต่ว่าแขนขาไม่รู้สึกแขนขาไม่รู้สึกแต่ว่ารู้สึกเฉพาะ,ะที่ท่ามกลางอกอย่างเดียวศีรษะไม่ได้รู้สึกบั้นท้ายขาไม่ได้รู้สึกนี่คือไม่ทั่วตัวไง ใช่ไหม<ช>แค่เฉพาะบริเวณ,ณท่ามกลางอกท่ามกลางอกที่มีปีติและสุขมีปีติและสุขซึ่งในสเปกนะสเปกก็คือคุณลักษณะคุณสมบัตินะที่จะอ <Okay. S 1> บอกว่าสมาธิที่มันจะดีจะเลิศจะเยี่ยมจะใช้ประโยชน์ต่อไปได้ต้องระดับนี้นะต้องระดับนี้ <okay. S 1> ทั่วทั้งตัวไม่มีส่วนไหนที่ไม่มีปีติไม่มีสุขเนี่ยไม่มี มีปีติสุขทั่วทั้งตัวนี่อันนี้สัมมาสมาธิที่เป็นอริยะตประารเา็บบที่บนี้นะเจ้าค่ะต้องเป็นแบบนี้โอเคนี่คือชั้นหนึ่งเน,เนะาะชั้นหนึ่งเรานับดูมีอะไรบ้างปีตินะหนึ่งสองสุขสามอ่คก็หมายถึงวิถกวิชา์ก่อนเนาะวิถวกวิชานหนึ่งสองก็คือปีติสามก็คือความสุขทั้งหมดนี้ต้องรวมกันเข้ากันในตัวเรา เสมอตั้งแต่หัวถึงตายไม่ใช่ <Okay. S 1> แค่เฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่งไม่ใช่เฉพาะเวลาใดเวลาหนึ่งแต่ตลอด mm hmm. ทั้งวันมั่นคงแน,แน่วแน่อยู่ยงั้นได้เลยคิดดูนะสมมติว่าเราฝึกอย่างครูบาอาจารย์ท่านพระสารีบุตรอย่างเงี้ยท่านบอกว่าท่านเล่นกีฬาในชาเนี่ยเข้าชาญหนึ่ง mm hmm. ออกจากชาหนึ่งเข้าชาญสองกลับมาชาญหนึ่งขึ้นไปชาญ3สามกลับมาชาติหนึ่งขึ้นไปชาญ4สี่สลับไป mm hmm. สลับมา เข้าออกนี่องประกอบพวกนี้ต้องเป๊ะเป๊ะหมดนะ,ะแล้วก็เข้าออกชํานาญตามเวลา<ช>ที่ก<ม>ําหนดไวออ้อันนี้คือประการที่หนึ่งต่อมาประการที่สองก็คือพูดถึงชั้นสองชั้นสองทุติยฌานนะเจ้าค่ะทุติยฌานถูกตอ้องชั้นสองคืออะไรชั้นสองก็คือตัดส่วนประกอบที่หยาบของชั้นหนึ่งออกไป อะไรที่เป็นชานหนึ่งจะไมดีๆเนี่ยก็มีมีหมดผสมกันเข้าอย่างดีละ <Okay. S 1> มันจะมีบางส่วนบางก้อนบางจุดที่มันหยาบที่สุดหยาบที่สุดของฌานหนึ่งก็คือวิตกวิจารณมีวิตกพิจาร์ <Okay. S 1> เอาวิตกวิจารเนี่ยไม่มีไม่มีเอาอันเดียวความคิดอย่างเดียวคือสมาธิแล้วมีปีติมีสุขอันเกิดจากสมาธิ วิถีวิจารณไม่มีแล้วนะวิถีวิจารณไม่มีคำว่าวิถีวิจารณ์ที่ไม่มีหมายถึงอะไรหมายถึงความคิดนึกไปเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องน้อนไม่เอาเรื่องเดียวเอาเรื่องเดียวเช่นบางทีเราคิดถึงเรื่องเราจะไปทําบุญคุณจะไปทำบุญที่ไหนอ่ะที่มูลนิธิเทำบุญมูลนิธิแล้วก็ไปทําบุญที่วัดด้วยอทำบุญที่วัดแล้วก็สวดมนต์ด้วย สวดมนต์แล้วก็นั่งสมาธิแล้วถ้าทาคิดไปใช่ป่ะคิดไปเนี่ยคือวิตกแต่ละอย่างที่ลึกลงไปนั่นคือวิจารณไปวัดนี่ก็วิตกหนึ่งลงไปแล้วทําอะไรอีกทํานั่นทํานี่นั่นก็วิจาร์เสร็จแล้วก็มาที่มุนิทินป่นอีกวิตกหนึ่งแล้วทําอะไรต่อมุนิทิก็สมัครนั่นนี่ทานี่นั่นก็วิจารเสร็จแล้วก็จะไปสวดมนต์นั่นก็วิตกอ่าแล้วสวดบนบะไรนั่นก็วิจาร์ไปเรื่อยๆไปเรื่อย นี่เราบอกว่าไม่ละไม่เอาเรื่องเดียวเรื่องเดียวในที่นี้คุณเอาอะไรเอาพุโทโธอย่างเดียวเป็นต้นอ่ะพุโทโธพุโทโธหรือราไม่ใช่อย่างเดียวเป็นต้นอ่ะนี่ก็ขึ้นมาขั้นสองในกรณีที่ว่าไม่มีพิตกไม่มีวิชานะเอาเรื่องเดียวขึ้นเปไวปรไวไวเหมือนกับห่วงน้ําลึกห่วงน้ําลึกก็คือบึงแห่งใดแห่งหนึ่งที่บึงแห่งนี้ ไม่มีทางที่น้ําจะไหลเข้ามาจากทางเหนือใต้ออกตกไม่มีฝนก็ไม่ตกด้วย <Okay. S 1> อ,อ้าวแล้วบึงทําไมถึงมีน้ําได้เขามีน้ําพุ่งขึ้นจากทางด้านใต้ mm. น้ำพุ่งขึ้นมาพุ่งขึ้นมา <Okay. S 1> เพราะว่าในห่วงน้ํานั้นทั้งหมดเนี่ยถูกน้ําที่ไหลดันมาจากใต้ดินดันขึ้นดันขึ้นทุกส่วนของห่วงน้ํานั้น เสมอการถูกต้องโดยน้ําเย็นมีอยู่อยากจะเล่าเรื่องนี้ให้ท่านผู้ฟังเราคุณเดินใจฟังโดวยว่าที่วัดบาด,ดอนไหโซกเนี่ยเมื่อสักสองปีนี่แหละเมื่อตอนช่วงโควิดครั้งแรกนะเจ้าค่ะเราไปขุดสระแห่งหนึ่งในพื้นที่ของวัดเพราะว่าไปเจอตาน้ำใต้ดินคุณน,นใจคุณลึกไปประมาณสิบสองเมตรนี่แหละน้ำนี่ก็พรุงขึ้นปรุงขึ้นคือที่วัดเราเนี่ยจะมีสระที่ขุด บนผิวดินอยู่ทั้งหมดสามแห่งเนอะสามแห่งรวมอันใหม่ล่าสุดนี้ด้วยเพราะว่าสาอื่นเนี่ยก็จะมีน้ําที่เป็นสีน้าตาลน้าตาลเพราะว่าอืมีทรายมีดินอะไรก็ไหลลงไปเนาะสองแห่งเนี่ยจะเป็นอย่างนั้นในขณะที่แห่งที่สามเนี่ยปรากฏว่าสีน้ําเนี่ยจะเป็นเหมือนกับสีมรกตเป็นสีเขียวเขียวฟ้าๆอย่างเงี้ยอืมเจ้าค่ะตอนนั้นที่ก็มีน้ําจากผิวดินเนี่ยก็ไหลลงไปอยู่เหมือนกันนะ เออมีน้ำผิวดินไหลลงไปเอ๊ะแต่ทําไมมันไม่มันไม่น้ําตาลมันไม่มันไม่ค้ำคเออไม่กุ่นเจ้าค่ะน้ําที่ในสะอย่างนั้นปรากฏว่าเป็นสีเขียวๆเป็นสีน้ำเงินน้ำฟ้าอย่างเงี้ยโอ้ก็เพราะว่ามีน้ําใต้ดินเขาพุดขึ้นมาพุดขึ้นมาเจ้าค่ะก็แปลกอยู่เหมือนกันทีนี้พอพุดขึ้นมาถึงระดับหนึ่งอาจจะทําให้ความดันอะไรมันบาลานซ์กันสมดุลกัน เลยระดับน้ําก็พอดีพอดีไปอย่างนั้นเจ้าค่ะอืมเจ้าค่ะอันนี้ก็คือเปรียบเทียบให้ฟังถึงความที่ห่วงน้ําหรือบ่อน้ําแล้วมีน้ําผุดขึ้นมาจากใต้ดินจะเป็นน้ําทีพ่พิเศษของเขาจะมีสีพิเศษแล้วก็จะมีคุณสมบัติพิเศษของเขาจะไม่เหมือนน้าผิวดินทัว่วไปเจ้าค่ะอันนี้ความแบบเนี้ยเป็นอุปมานะเปรียบเทียบไปอุปมาอีกับชานสองชานสอง ที่ว่ามีปีติสุขแต่ไม่ได้เกิดจากความคิดนึกนั่นนี่นอนละเอาเรื่องเดียวเรื่องเดียวมีปีติสุขค่ะอื่ชื่อของฌานสองนี่ท่านก็จะอธิบายหมายถึงว่าเป็นฌานที่ไม่มีวิตกไม่มีพิจารณเจ้าค่ะเพราะฉะนั้นอย่างเวลาที่เราแก้ปัญหาในโรงงานในที่ทํางานคุณต้องคิดงานอย่างนี้อันนี้คือเราทาําฌานหนึ่งได้เลยนะคุณใจทําได้เลยอืมเจ้าค่ะ มีสมาธิในการคิดใช่ไหมเจ้าค่ะว่าจะแก้ไขปัญหายังไงใช่เจ้าค่ะโดยที่ไม่คิดเรื่องการไม่คิดเรื่องพยาบาทไม่คิดเรื่องเบียดเบียนเจ้าค่ะความคิดที่หลีกออกจากการไม่พยาบาทไม่เบียดเบียนนั้นคือวิตกวิจารณ์อยู่แล้วอืความค,คิดที่เป็นอกุศลเราเอาออกไปเหลือแต่ความคิดที่เป็นกุศลเรื่องงานบ้างเรื่องโรงเรียนบ้างเรื่องอะไรก็ต่างๆก็ตามาค,คิดเรื่องนี้แล้วมีปีติสุข อยู่ในจิตใจนั่นน่ะคือชาหนึ่งหลักอ๋อเจ้าค่ะคือมุ่งจิตมุ่งแต่งานของเราที่จะคิดเรื่องงานอย่างเดียวคิดเรื่องงานนั้นเจ้าค่ะบางคนเขียนแบบบางคนวาดภาพบางคนคำนวณบางคนอาจจะคิด Business Plan แผนดางธุรกิจก็ทำเป็นสมาธิได้เลยทำงานนั้นไปเจ้าค่ะเจ้าค่ะในขณะที่ชาที่สองก็จะเป็นลักษณะที่ไม่มีวิตกไม่มีวิจารณ์ ตัวจึงเรียกว่าเป็นอวิตกะชานคือฌานที่ไม่มีวิตกไม่มีวิจารณ์ช,ชื่อของฌานสองอีกชื่อหนึ่งของเขาอืเจ้าค่ะนอกจากทุตธิยาชาเจ้าค่ะเจแปนทุเจ้าค่ะ,ะนี่คือข้อที่สองเจ้าค่ะเจ้าค่ะแต่มาข้อที่สามข้อที่สามคือชานสามนั่นเองชานสามฌานสามเนี่ยก็จะเป็นชานที่ไม่มีปีติเอาสิ่งที่หยับยาบที่สุดของชานสองตัดออกไป สิ่งที่หยาบของฌานสองคืออะไรก็คือจะเป็นวิตกวิจารตัดอไปแล้วนะตั้งแต่ฌานหนึ่งหยาบที่สุดของฌานสองก็จะเป็นปีตินี่ไงปีติอ้าวปีติตัดออกไปเหลืออะไรเนี่ยเหลือสุขหรืออุเบกขาท่านจะบอกว่าฌานที่สามเนี่ยเป็นฌานที่มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นปกติสุขสุขที่เกิดจากอุเบกขาปี<ช>ติไม่มีละ โอ้แล้วตะกี้ตั้งแต่ข้อที่สองเราก็จนมาถึงข้อที่สามนี้ด้วยนะ <Okay. S 1> คือทั่ว <Okay. S 1> ทั้งตัวเลยนะทั่วทั้งตัว mm hmm. ส่วนใด <Okay. S 1> ส่วนหนึ่งของกายเธอทั่วทั้งตัวถ้าในกรณีของฌานสองก็คือที่ปีติและสุขที่ไม่ได้เกิดจากวิตีวิจารณ์เนี่ยปีติสุขที่เกิดจากสมาธิไม่ถูกต้องไม่มีเลยในขณะที่ฌานสามก็ต้องมีสุขที่ไม่มีปีติเป็นสุขที่เกิดจากอุเบกขา ิดขึ้นในตัวของเราทั่วทั้งตัวทุกส่วนตั้งแต่ปลายผมจนถึงพื้นเท้าเจ้าค่ะอันนี้เปรียบเทียบไปเับกะไรอืมเจ้าค่ะกัอ่สาบ,บัวสาบ,บัวดอกบัวอยู่ในสาบ,บัวไม่ว่าจะเป็นดอกบัวเขียวดอกบัวแดงหรือดอกบัวขาวเจ้าค่ะเขียวแดงหรือขาว ดอกที่ยังไม่พ้นน้ำดอกที่ยังไม่พ้นน้ำยังอยู่ใต้พื้นน้ำอยู่จ้าค่ะดอกบัวดอกเนี้ยยังไม่พ้นน้ำอยู่ในน้ำเนี่ยดอกบัวเนี่ยจะถูกน้ำห้อมล้อมไว้ทั้งหมดตั้งแต่เงาของมันมจนถึงลำของมันจนถึงตัวดอกของมันส่วนใดส่วนหนึ่งของดอกบัวที่น้ำไม่ถูกต้องเนี่ยไม่มีเลยอืมจา่น,านนี้นะ ก็คือเย็นชําอยู่ในน้ําถูกต้องถูกต้องเจ้าค่ะเปรียบเทียบกับตัวเราที่ว่าถ้าในจิตใจของคุเนี่ยมีชานสามอ่ะมีอะไรนะชานสามคืออะไรก็คือสุขที่เกิดจากอุเบกขาเจ้าค่ะวิโตวิจารณปีติไม่มีนะเอา,าสุขที่เกิดจากอุเบกขาเนี่ยทั้งตัวเลยส่วนใดส่วนหนึ่งของกายที่ไม่มีสุขไม่มีเลยอืมเจ้าค่ะ,อ,คะอันนี้อที่นี้บางคนเชิญมีความคิดว่า นี่ก็ตั้งแต่ชาหนึ่งก็มีสุขแล้วไม่ใช่เหรอชาสองก็มีสุขชาสามก็มีสุขเอางั้น <Okay. S 1> ก็ก็เหมือนกันปะคือหมายความว่า mm hmm. คุณก็โดนสุขมาตั้งแต่ชาหนึ่งแล้วไงเจ <Okay. S 1> แต่ว่าความหยาบความละเอียดตรงนี้ไงที่ว่ามันทําให้เรารู้สึกได้ไม่ละเอียดแต่สมมติยังมีอะไร mm hmm. ที่หยาบหยาบอยู่เนี่ยนะ <Okay. S 1> เราจะรับรู้ถึงสิ่งที่ละเอียดละเอียดนี่ยมันจะไม่ได้ mm hmm. ถ้ายังมี <Okay. S 1> อะไรหยาบหยาบอยู่ซึ่งในที่นี้หลักการ ของสมาธิก็คือเอาสิ่งที่หยาบยาบเนี่ยค่อยๆออ,ออกไปออกไปอา้าวถ้าเป็นคนธรรมดาเอาเราพูดหย,ยาบยาบเราก็ทํหยาบหยาบเอาออกไปก่อนนนก็คือศีลคุณรักษาให้ได้เจ้าค <Okay. S 1> ่ะหยาบยาบสุดของคําพูดที่มันจะไม่ดีกับโกหกกันบ้างพูดคาหยาบบ้างพูดสอเสียเอาออกไป <Okay. S 1> หรือหยาบ,ย,บยาบของทางกายก็ข่าสัตว์ลักทรัพย์เอาออกไปหรือแต่ปกติธรรมดาใช่ไหมนี่คือกายวาจา จิตใจจิตใจก็ความคิดหยาบๆออกออกไปคือความคิดไม่ดีทางการปฏิบัติเปียบเบียนนั่นคือชานหนึ่งอ,ออกไปละหรือพีตกปิจาน,นเอาความคิดอื่นๆที่หลิดออกจากกามด้วยไม่ปฏิบัติด้วยไม่เบียบเบียนด้วยเอาออกไปอีกนั่นคือชาน,นสองละแล้ว <S <S ความรู้สึกที่มันจะแบบว่าอิ่มเอิบใจแบบฟูๆขึ้นมาแบบตื้นตันใจอย่างเงี้ยนั่นคือปีติน่นนะ่ะก็เอาออกไปด้วยในชานสามนี้นน เจ้าค่ะคือละเอียดยิ่งขึ้นไปอีกถูกไหมเจ้าค่ะตูกตตองละเอียดไปเหลือแต่สุขเย็นเย็นสุขเย็นเย็นชิวชิวนิ่งนิ่งสบายสบายอยู่ข้างใน,นวค,ความสุขเนี่ย,ยก็จะไม่ใช่ลักษณะแบบตื่นตันใจนะตื่นตันใจเนี่ยเป็นปีติเป็นปราโมทเป็นปีตินั่นคือชันอ้นสองใช่แต่สุขนี่ก็คือแบบเราอิ่มเอิบใจเราสบายใจน่นคือสุขเอว่างนี้ละกันเจค่ะบางทีมันก็มาด้วยกัน เอาคุณตื่นตันใจแล้วก็อู้อิ่มเอิบใจสบายขนาดนั้น,นคือมีปีติและสุขอืมเจ้าค่ะทีนี้คุณรักษาตรงนั้นนะให้ได้ตลอดตั้งแต่เช้าถึงเย็นตั้งแต่หัวถึงเท้ามันก็ไม่ง่ายนะคุณทจายว่าอาจารย์ว่ามันถ้าจะเอาดับนั้นจริงๆนะใช่คจ้าค่ะคือาอาจจะแบบปุ๊บปั๊บแล้วอาจจะได้โอ้แต่พอถ้าจะต้องรักษาให้ตลอดทั้งตัวตั้งแต่เช้าถึงเย็นให้ม่ได้เรื่อยๆอ,อยา่อยางอยู่นะเจ้าค่ะคุณต้องชํานาญมากอ่ะ เจ้าค่ะเขาได้ยุแต่ว่าจะทรงอยู่ได้ไหมและแป๊บหนึ่งยุดแต่ได้นานไหมอันนี้ี่ว่าเขาเล่นกีฬาในชาติเขาฝึกกันเนี่ยโอ้โหป่านนี้เนาะเจ้าค่ะีอยู่ในสมัยพุทธกาลเนาะเจ้าค่ะอันนี้ใช้คําว่าสงบสุขได้ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์ใช่ใช่ใช่สงบสุขอืมต่อไปลึกซึ้งกว่านั้นก็ยังมีเพราะว่าในอุเบกขาเนี่คือกันที่สามเนาะคุณเริ่มมีอุเบกขาอุเบกขาในะไรอุเบกขาในปีติไง สมมติเรามีความอื้นตันใจตื้นตันใจโอ้ยดีใจมากดีใจมากๆเลยแล้วคุณต้องอุเบกขาในความดีใจนั้นอุเบกขาในปีตินั้นาวางเฉยในปีติปีติก็จะค่อยจางกายไป<ช>หรืออะไรก็เหลือสุขหรืออุเบกขา<ช> <ๆ S 2> อุเบกขาเนี่ยจะถึงเริ่มที่จะมาโผล่เห็นชัดๆก็ตรงชั้นสามชั้นหนึ่งชั้นสองมีไหมมีอยู่แต่คุณเห็นไม่ชัดหรอกเพราะว่ามันยังหยาบมันยังมียงอยองอึดอับหยาบ ถ้าไม่เห็นอะไรละเอียดๆเนี่ยไม่เห็นเราเปรียบเทียบอย่างนี้ก็ได้วันนี้สมมติคุณไปร่อนทองเนี่ยนะคุณขุดดินมาเงี้ยเออก็บอกพื้นที่บริเวณนี้มีทองคําอยู่โถ่คุณมีทองคำอะไรเนี่ยมีแต่ขี้ดินนะคุณตักมาเนี่ยมีแต่ขี้ดินอ้อเดี๋ยวสิไปร่อนก่อนทําให้มันละเอียดลงละเอียดลงเนี่ยถึงจะค่อยเห็นผงสายทองโอ้ยตอนแรกทำไมไม่เห็นอ่ะก็มันยังหยาบอยู่ มันมองอไม่เห็นใช่อุเบกขาไม่ใช่ไม่มีมีแต่ว่ามันมันมันยืงยอื่นหยาบๆอยู่ไงมันก็จึงไม่เห็นอะไรที่มันละเอียดเจ้าค่ะอ่าในที่นี้ท่านก็จึงไล่เรียงมาไล่เรียงมาเนาะข้อที่สามเราจึงจะเริ่มเห็นถึงอุเบกขาค่อนข้างชัดเจนมากขึ้นทีนี้ต่อไปคุณต่ใจในข้อที่สี่อุเบกขา,าที่เราเริ่มเห็นชัดเจนมากขึ้นในชั้นที่สามเนี่ย มันมีสุขติดมาด้วยเจ้าค่ะเขาเรียกว่าเป็นอุเบกขาสุขยังมีสุขติดอยู่เจ้าค่ะซึ่งในสุขที่มีอุเบกขาติดมามันก็ยังมีสุขที่เป็นอุเบกขาน่ะนะสุขอ่ะยังมีความสุขอยู่ <Okay. S 1> สบายใจ <Okay. S 1> ชิวๆเย็นๆอย่างเงี้ยนะเจ้าค่ะเอ๊ะตรงนี้มันก็จะว่าแล้วก็อุเบกขาในความสุขนี้ก็ได้นะ mm hmm. เออก็ได้เหมือนกันเราก็ให้วางเฉยในความสุขนั้นให้ได้ ก็คือเอาไอ้ความสุขที่กระจุกอุเบกขาเนี่ยแยกออกซะเหลืออุเบกขาลุวนๆหรืออุเบกขาลุวนๆในฌานสี่นี้นะเจ้าค่ะทูกจังนั่นก็จึงเลื่อนขึ้นมาเป็นฌานสี่ไม่มีทุกข์ไม่มีสุขไม่มีปีติด้วยไม่มีสุขด้วยไม่มีวิตกวิจารณ์แล้วมีสติเพราะอุเบกขาโสมนัสโทมนัส คือถ้าเราจะบอกว่าเอาแต่สุขเนี่ยนะสุขที่จะจากอุเบกขาเนี่ยทุกเนี่ยมันมาด้วยทันทีคุณจใจอืมเจ้าค่ะเพราะอะไรเพราะว่าสุขทุกเนี่ยมาด้วยกันสุขทุกมาด้วยกันมักจะมาด้วยกันเสมอทุกอยงเจ้าค่ะพระาจ้ามาด้วยกันเสมอใช่เจ้าค่ะเจ้าค่ะทีนี้ถ้าไม่มีสุขทุกก็ไม่มาด้วยพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านจึงกําหนดบทเปลี่ยนชนะในเรนื่องสมาธิเนี่ยค่อนข้างจะละเอียดเลยอะว่าสุขทุก ละได้โมนัสโซนัสละได้ค่ะไม่ใช่ว่าเราไม่มีทุกขตั้งแต่ชั้นหนึ่งเราไม่ใช่หรอชั้นหนึ่งก็ไม่เห็นพูดว่าทุกชั้นสองก็ไม่เห็นพูดว่าทุกชั้นสามก็ไม่เห็นพูดว่าทุกทำไมพูดว่าทุกในชั้นสี่เจ้าค่ะก็ถ้าคนมันไม่ได้ชั้นสี่มันก็ไม่เห็นไงว่ามันจะไปมีทุกตรงไหนเจ้าค่ะเออแต่คนที่ได้ชั้นสี่นะเขาเห็นทุกในสุขนั้นแล้วอืมเจ้าค่ะยังไงนะ เอาก็เขาอุเบกขาในสุขได้ไงเอาทำไมถึงอุเบกขาในสุขได้ก็เพราะว่าถ้ามีสุขแล้วบางทีสุขมันไม่เกิดมันกลายเป็นทุกข์ทันทีอืมเจ้าค่ะเอ๊ะทำไมฉันถึงอุเบกขาไม่ได้มันมีทุกข์แล้วเนี่ยทุกข์เล็น้อยที่มีนั่นะเห็นไหมออถ้าเห็นโอ้ยงั้นก็ไม่เอาแล้วกันสิ่งไหนมันมีทุกข์เราไม่เอาสุขมันก็ต้องหลุดไปด้วยไงสุขมันก็จะหลุดไปด้วย จึงว่าว่าเป็นเพราะละสุขและละทุกข์เสียได้เอาเปรียบเทียบดีกว่าเพื่อจะเข้าใจมากขึ้นเถ้า <Okay. S 1> ก็เปรียบไว้เหมือนกับคนที่เขาเอาผ้ามาคลุมตัวเอาผ้าขาวนั่งอยู่นี่นะเอาผ้าขาว <Okay. S 1> คลุมตัวตั้งแต่ศีรษะจนถึงเท้าอย่างในช่วงฤด,ดูหนาวเนาะถ้าหนาวๆเนี่ยนะเอาผ้ามาคลุมมาห่มตัว <Okay. S 1> นั่งอยู่เนี่ย ั้งแต่ศีรษนจนถึงเท้าที่ผ้าขาวไม่ถูกต้องเนี่ยไม่มีเลยคลุมอยู่หมดมห่อ <Okay. S 1> หุ้มอยู่หมดห่อหุ้มด้วยอะไรในที่นี้คือกายขอคานั้นห่อหุ้มอยู่ด้วยอุเบกขาที่ไม่มีสุขอุเบกขาล้วนๆตั้ง <Okay. S 1> แต่ศีรษะจนถึงเท้าเรามีอุเบกขาไปหมดทั้งตัว <Okay. S 1> ทีนี้บางทีก็จะมีวิธีการฝึกแบบนี้คุณนนใจ ที่ว่าแต่ละส่วนละส่วนของร่างกายเนี่ยคุณก็ค่อยๆเจาะไปเจาะไปสมมติเราพิจารณาตั้งแต่ปลายผมจนถึงพื้นเท้าไล่เป็นส่วนๆของร่างกายนี่นะ <Okay. S 1> แล้วเราก็ให้กําหนดความเป็นอุเบกขาในแต่ละส่วน,ละ,วน,ล,ะวนละส่วนละส่วนไล่ไป <Okay. S 1> เช่นหลังเล็บไปจนถึงกระดูกนิ้วไปจนถึงนิ้วเนื้อข้างในไล่มาจนถึงหลังมือฝ่ามือ กระดูข้างในไล่ไปทีละส่วนละส่วนเนี่ยให้มีอุเบกขามีอุเบกขากําหนดความรู้สึกเราก็รู้สึกถึงอุเบกขาไล่ไปอย่างนี้อันนี้คือพาทีละส่วนละส่วน,วนก็เรียกว่าเป็นการพิจารณากายแบบนี้ฝึกแบบนี้ก็ได้นะ,ะที่บาอาจารย์เคยได้ยินมาฝึกมาทํามา้าค่ะที่รูบาอาจารย์สอนมาก็เป็นแบบนี้เจ้าค่ะโอเคนี่คือข้อที่สี่ นี่คือปร,าการ<ช>ะปราการที่สี่นะประการที่สี่ยังมีก้อนก็คือเจ้าค่ะจะตุทะเจะตุชาเจตุชาเจ้าค่ะจะตุชาชานก็เป็นชานสีมีอุเบคาเป็นหลักไม่มีสุขเจ้าค่ะสาธูเจ้าค่ะปกติ <ชา S 1> เราจะได้ยินแค่นี้ว่ามีสี่ข้อแค่นี้ช้ญหนึ่งชาญสองชาญสามชันสี่เอ๊ะเลยข้อห้านี่มาได้ยังไงอะเรามาฟังกันดูเจ้าค่ะท่านเปรวไวเหมือนกับม้าอาจารย์เป็นม้าที่อาจารย์ฝึกมาอย่างดี เป็นยอดมาแล้วเนี่ยนะเจ้าค่ะเวลาอาจารย์ขึ้นหลังมา้าหรือว่าเอาม้านี่ไปเทียมรถแล้วนั่งอยู่บนรถม้าที่ฝึกมาอย่างดีเนี่ยเวลาควานช้างอันนี้ก็ม้า,มานะ้องควานมา้าคนฝึกมา้ายกปะตักขึ้นพอยกปะตักหันทิศไหนปุ๊บนี่หรือได้รับการฝึกมาในแบบไหนปุ๊บแค่เห็นเงาของปะตักแค่เห็นเงาของปะตัก ม้าเนี่ยก็จะรู้เลยอย่างทีว่าอันนี้ให้หยุดหรือให้ไปทางข้างหน้าหรือให้เลี้ยวขวาหรือให้เลี้ยวซ้าย <Okay. S 1> จะคอยกําหนดดูอยู่ที่คนขี่คนฝึกนั้นอยู่เสมอออืค mm ิด hmm. ดูสมมติถ้าเราเป็นม้านะคุณเสมมติถ้าเราเป็นม้าหนึ่ง <Okay. S 1> คุณก็ต้องวิ่งไปด้วยว่าอ mm ืม hmm. ทางไหนจะไปยังไงในขณะเดีวยวกันคุ้ต้องเอามาใจใส่อยู่ที่คนบังคับด้วยว่าเขาจะบังคับ mm hmm. ให้เราไปยังไง S <S เพราะว่าหมานี่มีจิตใจนะไม่เหมือนกับรถเนะ okay, ะาะหมายถึงถ้าเราข <okay, S 2> ี่รถเนี่ย <okay. S 2> คุณจะไปไหนคุณก็หักพวงมลาลัยเอาไปเลยอย่างงี้นะหรือคุณก็บังคับไปเลยอ่ะแต่มมาเนี่ยมันมีจิตใจของมันเองมันมันไม่ใช่เป็นเครื่องจกักรเพราะฉะนั้นสมมติเรากําหนดจิตว่าไอ้ฉันเป็นม้าเนี่ยหนึ่งฉันก็ต้องเอาใจใส่ในเรื่องทางที่จะไปด้วยสองฉันก็ต้องมาใส่ใจในคนที่จะสั่งด้วยฉันก็ไม่ใช่ว่าจะมาทําตามจิตใจของฉันเองอย่างเดียว ฉันก็ต้องมาฟัง uh huh. คนอื่นที่เขาจะพูดหรือเขาจะสั่งการคําสั่งบางอย่างใช้เสียงบ้างคําสั่งบางอย่างใช้เครื่องหมายบ้างก็ต้องทั้งดูก็ต้องทั้งฟังโอ้มันมันต้องฝึกมาอย่างดีนะมานี่นะเจ้าค่ะอ,อันนี้คือท่านเปรย์ไว้กอ่ห้านะเปรย์ไว้อย่างนี้บอกว่าเจม้าเนี่ยโอ้เขาเขาฝึกมาอย่างดีแบบนี้เจ้าค่ะอันนี้ก็แสดงว่าม้าตัวนี้ต้องเป็นม้าที่ฉลาดมากเลยถูกต้องถูกต้องถูกไหมเจ้าค่ะมีปัญญาละถูก ทุกอย่างที่เขาเคยฝึกมาร่วมกันมาอยู่ในนี้เจ้าค่ะฝึกมาอะไรบ้างนะฝึกทั้งรับคําสั่งฝึกทั้งวิ่งฝึกทั้งความเร็วฝึกทั้งการที่จะตอบสนองอะไรต่างฝึกมาหมด <Okay. S 1> ร่วมกันเข้ามานนึงจะทําได้ดีโอเคอันนี้ mm hmm. คือพระาอาจารย์ข้ามช็อตมานะข้ามช็อตมาข้ามอตว่าถ้าทั้งห้าอย่างรวมกันแล้วเนี่ยเราจะได้มาแบบนี้ mm hmm. นี่ก่อน <Okay. S 1> ที่เราจะไปถึงห้าอย่างรวมกันมันยังมีข้อห้าอยู่อันนี้ข้ามช็อตมา ต่กี่ที่อุป,าอปมาอุปไมคือแต่ละข้อหนึ่งสองสามสี่แต่ละอย่างละอย่างของเขามาเนาะ,ะจนถึงก็ห้าที่ว่าปัจเจเวขณะนิมิตค้ามาปัจเจเวขณะนิมิตหมายถึงปัจเจเวขณะยานคือยานที่อย่างรู้ได้ด้วยการทบทวนพิจารณาอย่างไมเจ้าค่ะทบทวนพิจารณาอะไรเอาก็เหมือนคนเดินเนี่ยเห็นคนยืน เอ่จะยืนจะเดินทําไมก็ยืนก็ได้ใช่ปะ่ะหรือคนยืนเห็นคนนั่งเอ่แล้วฉันยืนทาไมฉันก็นั่งก็ได้หรือคนนั่งเห็นคนนอนเออฉันจะนั่งทำไมฉันก็นอนก็ได้ก็ได้ค,คือคือเรามองได้สองแง่ในกรณีที่ว่าก็คือเปลี่ยนจากอริบทหยาบๆมาเป็นเอริบทละเอียดละเอียดนี่ก็มองได้มุมหนึ่ง,ง <Okay. S 1> มีข้อมูลจากในประสบอื่น หรืออุปมารประไมณนี้มองในมุมที่สองก็คือว่าอ๋อคนยืนนี่เหมือนเห็นคนนั่งได้ดีกว่าที่เรานั่งเราเปรียบเทียบคนนั่งกับคนนั่งนี่ <Okay. S 1> อ,อคนนั่งจะมองกันคนยืนจะเห็นคนนั่งได้ดีกว่าโอเคนะ <Okay. S 1> ในการพิจารณาทบทวนตรงนี้นี่คือปัจจัยขนาดนิมิตะฉจนันหมายความอ่างไงนี้ เอาหอมายความว่าองค์ประกอบต่างๆของชาญสี่ยคุณต้องเห็นให้แจ่มแจ้งชัดเจนแจ่มแจ้งชัดเจนอย่างเช่นว่าอุเบกขาอย่างเช่นว่าวิถกวิจารณ์อย่างเช่น,ชนว่า,า,นาปีติสุขคุณต้องเห็นให้ชัดเจนอาจะ<ช>จะเป็นขนาดนี้มิตนะเหมือนคนนั่งเห็นคนนอนอ้ออันนี้อย่างนี้อันนี้หยาบอย่างนี้เป็นอย่างนี้โอ้อ่าแล้วก็อันนี้ไม่เอา โอเคนี่ไล่ไปเรื่อยๆไล่ไปเรื่อยๆเ,เปลี่ยนจากหยาบๆมาเป็นละเอียดละเอียดลงไปลงไปเจ้าค่ะอ่าทีนี้เอาข้อที่ห้าเนี่ยไปรวมใส่ในข้อหนึ่งสองสามสี่หนึงสองสามสี่มารวมใส่ในข้อที่5้าเราจะได้อะไรเอาก็จะยี่มันสมาธิใช่ไหมต่อไปละเอียดกว่าสมาธิก็คือปัญญาไงคือปัญญา อามาตัวที่ว่านี้เป็นม้าพันธุ์ดีมีลักษณะดีก็มาฝึกฝึกก็รับสมบางเหียนก่อนแล้วก็ค่อยฝึกเดินหน้าถอยหลังให้วิ่งให้ยืนให้กระโดดให้อะไรก็ตามที่เขาจะต้องฝึกรวมกันเข้าหมดแล้วเนี่ยไปใช้งานจริงก็สามารถสั่งการได้ในการรบได้ไต่างได้อันนี้คือต้องรวมกันที่เขาฝึกมาทั้งหมด ถึงจะไปใช้งานได้อย่างดีเห้าข้อนี้ก็ในชาหน 1, 2, 3, 4, ึ่งสองสามสี่รวมกันปัจจัยคณิมิตรเอาไปทําอะไรถ้าเปรียบกับม้าที่ฝึกดีแล้วนะก็เอาไปออกรบสามารถที่จะเดินทางตามคําสั่งได้ถ้าเปรียบกับคนเปรียบกับคนเปรียบอะไรของคนจิตใจของคนเรากําลังพูดถึงสมาธินะสมาธิก็อยู่ในจิตใจใช่ปะ,ะจิตใจของคนนี่นะถ้ามี สัมมาสมาธิที่ประกอบด้วยองค์ห้าประการนี้นะขอแการในจิตใจนะแล้วเราจะเกิดประโยชน์อะไรจะเอาไปใช้งานอะไรอ้โหท่านเอาไปใช้ในการที่จะกำจัดกิเลสได้อืมะวิชาทั้งหกอย่างแปดอย่างนี่เกิดขึ้นได้ทำปัญญาให้เกิดขึ้นได้จริงๆจริงๆจุดที่ตั้งแต่พูดมาตอนต้นรายการว่าจุดที่สมาธิจะ เปลี่ยนเป็นปัญญาจุดที่สมาธิจะเปลี่ยนเป็นปัญญาอยู่ตรงนี้ตรงนี้ใช่ไหมคะ,อ,ะอยู่ตรงนี้เจ้าค่ะที่ว่าคุณทำให้ละเอียดลงละเอียดลงเสร็จปุ๊บสังเกตดีดีเอ๊ะเราจะทํานั่งทําไมเรานอนก็ได้เรา<อ>จะยืนทําไมเรานั่งก็ได้เออสมาธิตรงนี้มันเอาไปใช้น้อมไปให้เกิดปัญญาได้เจ้าค่ะเรานเปรียบเทียบอย่างอื่นอีกนอกจากม้ายังเปรียบเหมือนกับหม้อน้ํา หม้อน้ำหม้อน้ำที่ตั้งอยู่บนเชิงรองคือหม้อสมัยก่อนคุณณิจมันจะไม่ได้เป็นริมเหลียมม,มมุมมุมเหมือนสมัยปัจจุบันบต้องจะเป็นก<ๆ>้นกลมกลมเหมือนบ้ามันเชียง,ยงนี่นะ,ะซึ่งถ้าวางบนพื้นราบราบมันก็จะคลกเคล็ก<ม>เขาก็ต้องมีฐานรองเ็าเรียกว่าชูเหวียนเอาไม้ไผ่ามาทักกันเป็นพอที่จะเป็นที่รองได้ก็ตั้งลงไป <Okay. S 2> หรือถ้าใส่น้ําเต็มปรีจนถึงขอบปากหม้อเลยเวลาเราขยับหม้อไปทางไหนเอียงไปขยับนิดนึงมันก็จะกระจกดุดประเด็นออกไปทางนั้นค่ <Okay. S 2> เหมือนกันว่าจิตของเราถ้าทําสมาธิเอาปัจเจกขณะนิมิตไปปรับใส่ในสี่สามสองหนึ่งชาญนต่างๆแล้วน้อมไปทางไหนปึ้งนั่นแหละมันจะมีความรู้ในทางที่น้อมไปนั้น น้ำก็จะร่วงไปเหมือนน้ำาก็หยบนปุ๊บมันก็จะไหลไปเจ้าค่ะหรือปรีเหมือนอย่างที่สามย่างที่หนึ่งคือมอย่างที่สองคือหม้ออย่างที่สามค,คือสระน้ําสระน้ําสระน้ําที่เวลาเขาขุดสระลงไปนี่นะคุณเดชแล้วน,น้ำเต็มปรีขึ้นมาเลยนะเจ้าค่ะทีนี้จนท่างไงเขาทั้งทำขอบคันเอาไว้ทำขอบคันเนี่ยสมมติเราทําคาน ขึ้นมาคานหนึ่งที่ริมขอบสะ <Okay. S 1> แล้วก็คาน,นี้สูงประมาณสักสาสิบเซนอนะสมมติน้ำนี่เต็มปรีขึ้นมาเมื่อสัปดาก่อนที่พระอาจารย์ไปกรุงเทพมหานกร่อนนะคุณอาใจ <Okay. S 1> แล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งขึ้นสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพญาเนี่ยเขาท้โนน้ำเยอะมากนะี่ย mm, ทำไมน้ำ mm, <okay. S 1> ในแม่น้ำเยอะอย่างนี้จนบางทีเนี่ยมันตนลิ่ง ที่เรายืนริมน้ํานะตอนนั้นอยู่ที่เราชุมก่อนทับเรือรน้ำนี่ออโอหแบบปริมเลยนะปริมเลยออืค่ะเจ้าถ้าเขาไม่มีกําแพงกั้นน้ํา่อยนะหรือโวนเจ้าปยาวิ่งมาหรือซัดเข้าตืมตืมเท้าเราเปียกเลยอืเจ้าค่ะแต่เพราะเขามีไอ้กาแพงกันน้าแล้วถ้าไปดูตรงปากคลองตลาดในอุดรใจ,จรน้ำนี่มันมันเลยกําแพงขึ้นมาอีกคือหมายถึงว่าที่เรายืนเนี่ยตามก่าระดับน้ําลงไปอีก น้ำนี่เหนือจากระดับที่เรายืนขึ้นมาแต่มีกำแพงกันน้ำมาอยู่น้ำมันก็เลยไม่ท่วมเข้ามาเจตรงประคองตลาดสะพานบุญนะเจ้าค่ะโอ้ทำ oh, ไมน้ำมากป่านี้แล้วคนนี้ว่าถ้าเจาะรูตรงไหนเจาะรูตรงไหนน้ำต้องพรวดเข้ามาตรงนั้นเลยอืมเจ้าค่ะเพระาะว่าคบกันเหมือนกันเอาไวา้เราเหมือนกันว่าถ้าจิตคุณเนี่ยมีฌานหนึ่งสองสามสี่รับประกอบด้วยองค์ข้อที่ห้าปัจเจเวขณะนิมิต น้อมไปตรงไหนโอ้ตรงนั้นนี่ต้องเกิดผลขึ้นมาอืมเจ้าค่ะอุปมาอย่างที่สามเปรียบกับอะไรอุปประมาณนี้เปรียบกับอุปใปหม่ในเรื่องของวิช,ชาหรือความรู้ก็จะเป็นวิชาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหนงหกในที่นี้ท่านก็จะยกเรื่องของอิทธิวิธีอยกากายได้เจหูทิพย์นักก็ได้ยินเสียงสองชนิดทั้งเสียงทิพย์และเสียงมนุษย์ทั้งใกล้หรือไกล สามีตาทิพย์จะเห็นผู้ที่จะไปตายเกิดไหนๆที่ไหนบ้างสีก็จะรู้อารจิตคนรู้ว่าจิตเขาม,มีสมาธิหรือไม่มีสมาธิคิดอะไรกดีสี่อ่านใจคนออกใช,ใช่ไหมคะขวอดีห้า 5, นั้นก็จะระลึกชาติได้ว่าอาดีตเป็นมายังไงทําอะไรไว้วทำไมาถึงมาเกิดอย่างนี้ดีกว่าดีเจ้าค่ะ ้าแล้วก็ข้อที่หกก็คือสามารถทำละอสวาได้ทำเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติให้เกิดขึ้นก็คือนิพพานนิพพา <จบ S 1> ใช่คือคือทั้งหกข้อที่พูดถึงนี่คือท่านยกมาแค่หกข้อนะในประสุนี้ซึ่งท่านยกมาหข้อนี้พระสังคิดว่าก็วิชาแปดนั่นแหละอย่างอื่นด้วยอันหนึ่งก็จะเป็นการที่สามารถเห็นวิปัสสนาญาณ เห็นตามความเป็นจริงเราถึงจะมีข้อแปดที่ว่าเป็นการละอสวาได้เจ้าค่ะเราก็ยังอารมถึงการที่ออกเขินเดินตะกายเป็นอิทธิวิธีการรู้วารจิตคนการรู้อดีนาคตอ่าแล้วก็หูทีตาทิกใช่พวกนี้อดีนาคต์ก็คือวิชาแปดนั่นเองก็จะเป็นจุดที่เชื่อมจากสมาธิไปปัญญาหัวข้อ ในที่นี้คือสมาธิที่ประกอบด้วยองค์ห้าอันเป็นอริยะเพราะฉะนั้นถ้าลําพังเราแค่ทําสมาธิอย่างเดียวก็จะสงบสงบไปเฉยเจ้าค่ะจะให้เกิดปัญญาต่อเนื่องไปหรือถึงแก้ปัญหาเรื่องนั้นนี้คิดนึกงานการงานอย่างใดได,ได้ก็ต้องมีปัจจุบันขนาดนิมิตเจ้าค่ะในที่นี้ก็คือเราต้องมีสติอยู่ในสมาธินั้น เพราะว่าถ้าเราเพลินไปในสมาธิสมาธินี้เพลินไปได้คุณใจเพลินไปได้เพลินไปในเวทนาที่เกิดจากสมาธินั้นสมมุติคุณเช่าชานสองได้อะมีสุขมีปีติแล้วก็จิตเป็นสมาธิด้วยไม่ได้มีวิตกวิจารณ์แล้วก็แหมปีติสูงนี่ดีจังเลยนะมีนะอ่ะก็ชุ่มแช่อยู่งั้นเพลินได้นะเพลินได้เวทนาใดๆก็ตามเพลินได้หมด จะภายในภายนอกหยาบละเอียดเกิด <Okay. S 1> จากอะไรเพลินได้หมดเจ้าค่ะทีนี้ถ้าเราจะไม่เพลินไปในนั้นก็จะต้องเหมือนคนยืนเห็นคนนั่งไงเหมือ hmm. นคนนั่งเห็นคนนอนเห็นอยู่อย่างนี้ <Okay. S 1> อ๋อคือมีสติอยู่ตลอดเราไม่เคลิบเคลิม้มเพลินไปในเวทนานั้น แยกตัวเองออกมาแยกตัวเองออกมาก็จะเริ่มมีความลีจากสมาธิไปเป็นปัญญานัหนึ่งเจ้าค่ะโอเคนี่คือกรณียี่สิบแปดปัจเจเวขณะนิมิตนะคะ,คะถ้าอน,นิยมจะสรุปว่าปัจจเวขณะนิมิตนี้ก็คือเหมือนกับเป็นช่วงที่เราทำํำมาถึงฌานมาถึงฌานสี่แล้วใช่ไหมเจ้าค่ะพอระดับที่ห้านี่ก็คือเราเกิดปัญญาที่เห็นแจ้งแทงตลอดไปหมดเลย ว่าอันที่หนึ่งมันมีอะไรละได้ยังไงยังไงยังไงถ้าโยมสรุปแบบนี้พอเข้าเค้าไหมเจ้าค่ะประจรั์ก็ได้เหมือนกันก็ได้เหมือนกันอืเจ้าค่ะทีนี้แม้แต่ในชาหนึ่งเองเราก็มีปัจจัยขณะดนิมิตในชาหนึ่งนั้นด้วยก็ได้อืมเจ้าค่ะทีนี้ในที่พูดท่านท่านพูดถึงห้าองค์ประกอบคือชาหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ข้อที่ห้านี่คือไล่ยิงตามระดับมาในความละเอียดเราบข้าว่าโอ้ยถ้าคุณเอาปัจจัยขนะนิมิตไปใส่ในชาสี่นะโอ้ยิ่งมีกําลังมากดีมากแล้วใส่ชาหนึ่งได้ไหม ได้สิถ้าคุณใส่ตั้งแต่ชั้นหนึ่งคุณเลื่อนขึ้นจนถึงชั้นสองเลยเพราะที่ละเอียดกว่าชั้นหนึ่งคือชั้นสองคุณจะใส่ในชั้นสามได้ไหมได้สิเพราะว่าถ้าละเอียดลงไปกว่าชั้นสามคือชั้นสี่ไงเจ้าค่ะอย่างเงี้ยไล่ไปไล่ไปจะนี้ในหมวดต่อๆไปนะแต่ว่าอาจารย์จะไม่ผิดอาจจะเป็นหมวดแปดที่จะพูดถึงชั้นแปดนี่แหละหรือว่าเราจะจะไล่เรียงละเอียดจากข้ามจากชั้นสี่ไปอารูปนี่อาจจะไปยังไง อันนมีประสุติอื่นๆต่างๆที่จะมาพูดต่อไปได้เจ้าค่ะขึ้นสู่อรูปฌานเลยใช่ไหมคะใช่ใช่ใช่อหมเจ้าค่ะต่อไปก็ข้อยี่สิบเก้าเป็นประสุตสั้นๆว่าด้วยการเดินจงกรมด้วยการเดินจงกรมใช้คำว่าจังกมะมจังกมะนี่คุณเดินใจแปลว่าเดินคุณต้องใช้คานี้ก่อนพอมาพูดภาษาไทยเราบอกเดินจงกรมแปลเป็นภาษาไทยก็เดินเดิน เดิน,นเดินการเดินเดินจะ <c oughs> ก็ไม่ใช่ก็คือเดินเฉยๆนี่แหละเจ้าค่ะสีพอมาพูดเป็นภาษาไทยเดินจงกรมก็มักจะมีคนทําเป็นรูปแบบจาเป็นรูปแบบว่าต้องเดินกลับไปกลับมานะแล้วก็จะต้องทางทิศนี้นะแล้วก็ต้องเท่านี้ก้าวนะแล้วเวลาดเดินมือต้องอยู่ตรงนี้หน้าต้องกม้ทมทํามุมเท่านี้องศาแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยเจาค่ะ แล้นก็เป็นรูปแบบที่เขาคิดมาภายหลังน,นในใที่พระบุตรชาสอนไม่จริงๆก็เดินธรรมดานี่แหละเดินธรรมดาเจ้าค่ะเดินไปซื้อของอาหรือจะวิ่งอา้าววิ่งถ้าจะพูดภาษาไทยก็วิ่งจงกรมอ่ะ <laughs> ออคือมันจะไม่ใช่อย่างนั้นไงเพราะว่าภาษาไทยบางทีคนไทยเรามักจะแบบไปเอาเป็นรูปแบบนะชอบชะอะไรที่เป็นรูปแบบนะ,ะแ,ตแต่ว่าจริงๆแล้ว เดินเนี่ยมันรูปแบบไหนก็ได้ให้มีการเคลื่อนไหวอยู่ประเด็นคือไม่ใช่นั่งก็ถ้าเราจะแยกกิรีบทเนาะก็จะเป็น <Okay. S 1> จากหยาบเนาะเป็นเดินยืน oh. นั่งแล้วก็นอนเดินยืนนั่งนอนความที่ร่างกายเราจะสัมผัสพื้นเนี่ยจะจากน้อยไปมากร่างกายที่เรา <okay. S 1> จะเคลื่อนไหวก็จากมากไปน้อยความหยาบก, <Okay. S 1> ก็จะจากมากไปน้อย วิ่งก็จะหยาบกว่าเดินเดินก็จะหยาบกว่ายืนยืนก็จะหยาบกว่านั่งนั่งก็จะหยาบกว่านอนมีจุดที่จะสัมผัสพื้นดินมากขึ้นมากขึ้นเพิ่มเติมไปอ,อย่างเวลาเราเดินกับเวลาเราวิ่งจุดสัมผัสพื้นของการวิ่งน้อยกว่าเพราะว่าถ้าเปรียบเทียบเวลาลในให,หนึ่งนาทีเท้าที่คุณเดินพื้นจะน้อยกว่าเวลาเรายืนถ้าเราวิ่งอย่างเลี้ย โ <Okay. S 2> <Okay. S 1> อเคพูดตรง,งนี้เพื่ออะไรเราก็หมายความว่าเพื่อนบอกอันนี้ส่งของการเดินอันนี้ส่งของการเดินหมายความว่าร่างกายเรามีการขยับขย,ยืนทําไมถึงพูดข้อนี้แต่นี้ในในที่นี้ท่านก็ไม่ได้มีความระบุว่าทําไมท่านถึงต้องพูดอันนี้ส่งของการเดินอ่าทาไม <Okay. S 2> ถึงจะไม่บอกว่าอันนี้ส่งของการนั่งบ้างอันนี้พระอาจารย์ตั้งเป็นข้อสังเกตเฉยๆ,ๆว่าอันนี้คิดตอาเองนะ <Okay. S 2> ก็คงจะ หมายถึงการเคลื่อนไหวร่างกายนั่นเนองใช่ค่ะสมัยนั้นก็คงจะมีคนที่บอกว่านิยมนั่งเห็นพระกันนั่งอย่เฉยนั่งสมาธินี่โอ้ทำไมเป็นอย่างนั้นเอา้าแล้วถ้าจะให้มันหย,ยาบหยาบเอ้แล้วมันจะมีข้อดีอะไรไหมเนี่ยหมายถึงอิริบที่หยาบเนี่ยนะมีข้อดีอะไรไหมอ่าก็จึงพูดถึงข้อดีห้าข้อนีอ้ของการเดินจงกรมนะเจ้าค่ะถูกต้องคือคือ,ค,อคำเนี้ยท่านแปล เป็นภาษาไทยแล้วนะแต่ถ้าใช้คำภาษาบาลีจริงๆอ่ะคือจงกรมเฉยเจ้าค่ะอันนี้ส่งของการจงกรมไม่ใช่อันนี้ส่งของการเดินจงกรมอืมเจ้าค่ะเพราะจงกรมแปลว่าเดินแปลว่าการเดินใช่เจ้าค่ะแต่เป็นอันนี้ส่งของการจงกรมหรือถ้าจะพูดว่าอันนี้ส่งของการเดินอืมไม่ต้องมีคําว่าจงกรมต่อตาอีกเจ้าค่ะอ่ะเพราะฉะนั้นอันนี้ส่งของการเดินมีอะไรบ้างหนึ่งทำให้มีความอดทนต่อการเดินดังไกล เดินทางไกลก็คือค,คุณต้องสมัยก่อนเดินทางไกลมันจะไม่ใช่ว่าคุณขึณ้นเครื่องบินเลยอะไรเงี้ยอ่อก็ต้องเดินไปจริงๆต้องใช้เท้าเดินไปในที่ต่างๆนะเจ้าค่ะอดท,ทนได้<ม>หนึ่งเจ้าค่ะสองอดท,ทนต่อการทําความเพียรการทําความเพียรในรูปแบบต่างๆเช่นทุดงกวาดอ่นั่งสมาธิหรือทําความเพียรรูปแบบอื่นๆต่างๆอย่างใด้อที่สองเจ้าค่ะสามมีอาพาธน้อย ก็คือไม่ค่อยป่วยใช่ไหมเจ้าคะ่ะไม่เจ็บไม่ป่วยว่าอย่างนั้นเถอร่างกายแข็งแรงเจ้าค่ะอา่าพานี่หมายถึงอาการเจ็บแค่ได้ป่วยเจ้าค่ะน้อยเจ้าค่ะทำไมถึงน้อยเดี๋ยวเราก็มาวิเคราะห์วิจัยเอาพูดถึงหัวข้อกันข้อที่สี่อาหารที่กินแล้วดื่มแล้วเคี้ยวแล้วจะย่อยได้ง่ายย่อยได้ง่ายเจ้าค่ะแล้วข้อที่ห้าสมาธิที่เกิดจากการเดินนั้นย่อมตั้งอยู่ได้นานเรามาทำความเข้าใจไปทีละข้อ อันนี้เป็นอันที่สองนะผมคิดว่าน่าจะเป็นการดีข้อดีของการเดินออืค่ะคําว่าเดินก่อนว่าก็หมายถึงการที่ร่างกายเรามีการขยับขยื่อนมีการเคลื่อนไหวมีการเคลื่อนไหวรีบทย่หยาบๆไม่ใช่ว่าไม่ดีเอาข้อที่ห้าขึ้นมาก่อนเลยที่บอกว่าอันนี้สงคือสมาธิที่เกิดขึ้นจะตั้งอยู่ในนานเอาทำไมถึงไม่เนี่ยยมสงสัยอยู่อาจารย์อาจารย์พูดกัน เอา่าอานี้มากันนี่มนเลยเจ้าค่ะเพราะสมาธิม็นอะไรนคุณท่านใจสมาธิคือความที่จิตเป็นอารมณ์เดียวถูกปะ่ะจิตเป็นอารมณ์เดียวมันอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่จิตไม่ได้อยู่ที่กายอืมเจ้าค่ะทีนี้ถ้ากายของเรามันไม่ไละเอียดกายมันหยาบกายมันแบบเคลื่อนไหวกายมันนั่นนี่น,น่นคุณรวบร,รวมจิตเข้ามาเนี่ยคุณทําได้ไหม,มถ้าคุณทําได้โอ้นี่จิตคุณมีพลังมากเปรียบเทียบกับอะไร,รกับการนั่งไง ถ้าอากาศเย็นๆแล้วก็นั่งสบายๆแล้วก็นั่งเก้าอี้กึ่งๆนอนนิดนึงแล้วก็แบบบางทีก็หลับๆบ้างตื่นๆบ้างก็ฉันได้สมาธิโอเคไม่มีปัญหาเพราะมันง่ายกว่ากันใช่ไหมก็ง่ายไงเออยีรีบดมันเอื้อมันสปาย่าอาว่างี้นะสิ้นท่ามันต้องเคลื่อนไหววิ่งเอา e x e ์ไซส์อ่ะหรือเดินอ่ะคือก็คือน้อยที่สุดของการที่จะเคลื่อนไหวนี่คือเดินนะ โอเค okay. ไม่ไม่ใช่วิ่งหรือว่าออกกาลังกายหรืออีกสายว่าถ้าเอาหนักปานนั้นเนี่ยกูจะได้ไหมุณจะชานาญไหมก็ยิ่งดีแต่น้อยที่สุดของ,อของการที่ร่างกายจะเคลื่อนไหวก็คือเดินแล้วหย,ยาบหยาบอย่างเนี้ยหนึ่งกูต้องลืมตาด้วยนะเพราะว่าคุณเคลื่อนไหวร่างกายอยู่แล้วยิงถ้ยังจะต้องผัสสะต่างๆการเดินจังหวะเราก็ต้องมองทางเราก็ต้องกลับตัวโอ้ยแล้วถ้าแบบผัสสะมากไปนี้แล้วยังเข้าสมาธิได้โอ้นี่ดีเลยอืม นี่นะคือคือเป็นการมองโลกในแง่ดีแบบทุ่งลาวเวนเดอร์ก็ว่าได้นะพระอาจารย์ว่าเพราะอะไรเพราะแทนที่จะบอกว่าเพราะเปนเข้าสมาธิยากทําไม่ได้หรอกแต่ท่านมองมุมที่ว่าถ้าได้มันตั้งอยู่นานนะเธอนะเือออเจ้าค่ะม,มันดีอย่างนี้นี่เองดีอย่างนี้อ่ะมองโลกในแง่ดีอย่างนี้โอ้ฉันเจอทุกข์มากเลยเนี่ยฉันอ๋อนั่นนี่นอ่นบนอ่ามองในแง่ดีดู โอ้คุณเห็นทุกข์เลยคุณเห็นธรรมนะยิ่งทุกข์มากยิ่งเห็นธรรมะได้มากนะเออเนี่ยมองโลกในแง่ดีด้วยหรือว่าอีทุกข์มากๆเนี่ยถึงจะรู้คุณค่าของความสุขไม่งั้นมันไม่มีข้อเปรียบเทียบใช่ไหมเจ้าค่ะใช่ใช่ใช่เจ้าค่ะเจอปัญหาเนี่ยมันถึงจะได้ใช้ปัญญาในการแก้อุ้ยทำไมชีวิตฉันมีปัญหามากอย่างนี้มันดีแล้วมองโลกในแง่ดีแบบนี้ก็ได้อันนี้คือพระอาจารย์ก็แบบ ฝึกเอาเนี่ยคุณเดชัยคือหมายว่าเราอ่านพุทธพจน์ฟังนั่นนี่แล้วก็อืมเฮ้ยทาไมคือจากประสบการณ์การปฏิบัติของตัวเองด้วยนะว่าวเดินนั่งเนี่ยมันง่ายกว่านะถ้าจะแบบฝึกเกินจริงๆอะนะเจ้าค่ะมันได<ม>ไ้เป็นงี้เอ๊แต่เดินทีไ่ไปเป็นอย่างงี้เอ๊เราไงนะโอ้ทำไมท่านว่างอย่างงี้มันคงจะเป็นอย่างงี้แหละนะอ่ากีบางเจ้าจค่ะเจ้าจค่ะโอเคตัดมาเอาข้อสามข้อสี่ข้อสามข้อสี่ที่ว่ามีอาพาธน้อย แล้วก็อาหาร,รต่างๆนี่ย่อยง่ายแล้วค่ะอันนี้มีพระสูตรที่นำมาในที่อื่นที่พูดถึงว่าความที่ร่างกายจะมีสุขภาพดีมีอายุยืนต้องมีเวทนาเบาบางอืมจะมีเวทนาเบาบางอาหารต้องย่อยได้ง่ายอืมเจ้าค่ะถ้าร่างกายเรามีการเคลื่อนไหวโดยเฉพาะยิ่งในระบบช่องท้องก็คือเนื่องมาจากขาเราขยับไปเนี่ย การย่อยนี่ดีมากแน่นอนอืมระบบการย่อยอาหารจะดีขึ้นใช่ไหมคะเราได้ยินคําแนะนําของหมอเนาะหมอที่เกี่ยวกับเรื่องระบบตับระบบกระเพาะระบบลาไส้เนี่ยก็จะแนะนําว่ากินข้าวแล้วก็ไปเดินอย่าไปนอนนะถ้านอนมันจะกดไหลย้อนไปเดนออกกำลกานิดนึงจะค่ะเดินออกกำลังกายสักนิดนึงก็จะย่อยง่ายเพราะว่าลำไส้นี่มีการขยับไปยืนถึงมีคําว่า ไปเดินย่อยอาหารสักนิดนึงใช่เจาค่ะทำไมเป็นอย่างนั้นเพราะว่าํำไส้เรามันไม่ได้เป็นกล้ามเนื้อแบบแขนขาที่ว่าจะขยับได้ดันได้มันก็เป็นกล้ามเนื้อเรียบธรรมดานิดหน่อยไม่ได้มีแรงมากแต่การที่เราเดินขยับเนี่ยมันช่วยในการที่ให้อาหารเนี่ยมันไปตามกระบวนการของขั้นตอนการย่อยอาหารกอจึงทำให้ย่อยง่ายแล้วก็เวลามีการหมุนเวียนระบบเลือดเนื้อเลือไดได้รับการหมุนเวียนดีขึ้น การย่อยมันก็ได้ง่ายทีนี้พอย่อยง่ายเราเป็นยังไงเวทนาจะบาบาเบาบา,บางเวทนาเบาบางเวทนาเบาบาง<ม>ก็อาพาธน้อยเจสามสี่จึงมาตรงนี้อืเจ้าค่ะโอเคตัดมาเาก็เป็นความอดทนอดทนต่อการเดินทางอดทนต่อการทําความเพียรเรากล่าว่าอดทนนี่ยหมายถึงสิ่งที่มันทนได้ยากเราทนได้นั่นคือความอดทนทนความยากลําบากต่างๆได้มากขึ้นเจ้าค่ะ คือรับมันได้นะอยู่กับมันได้อยู่กับทุกขเวทนาได้ง่ายขึ้นไม่ทุกมากเท่าไหร่แล้วก็อดทนเนี่ยหมาอย่างนี้อยู่กับทุกขเวทนาได้ง่ายขึ้นคือก็รู้อยู่ว่ามันเป็นทุกข์แต่ว่าก็อยู่กับมันได้นะเนี่ยคือลักษณะที่ว่าอดทนได้เจ้าค่ะการร่ำไห้รากรนทุบอกชกตัวก็ไม่มีสมมติเราเปิดเจ้าไงอากาศร้อนอย่างเงี้ยนะอากาศร้อนคุณทํางไงอร้อนก็เปิดแอร์ดิ โอเคถ้าสมมติคนอดทนไม่ได้แล้วก็ถ้ามีแอร์เขาก็เปิดแอร์ใช่ป่ะถ้าไม่มีแอร์คือต่อให้เปิดแอร์เนี่ยก็ราคาญก่อนแนละ้ว uh, ทําไมเป็นงี้นั่นนี่โดน,น, üğ น, üğ นบนหรือไม่ก็ทําสิ่งได้ไม่ดีทีนี้จะพูดว่าทนได้ไม่ใช่ว่าไม่เปิดแอร์นะ,ะแต่หมายถึงว่าเขาจะไม่บน่นเขาจะไม่รู้สึกว่าโอ้ยนี่มันเป็น,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 นอย่างนั้นอย่างนี้งอนหรือว่าไปทําสิ่งที่ไม่ดีเจ้าค่ะถ้าฉันมีปัญญาฉันก็จะติดแอร์ก็ได้เปิดแอร์ หรือจะไม่เปิดแอร์ก็ไม่มีปัญหาแต่ก็จะไม่บน่นจะไม่ได้ทําสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมหรืออย่างน้อยยังอดทนได้เราก็จะอยู่กับมันได้หรือไม่เราก็ค่อยๆประเป่าคือว่าอดทนได้นี่ไม่ใช่ว่าก็คือไม่เปิดแอร์นะแต่หมายถึงว่าก็จะเปิดอยู่แต่ไม่ได้จะร่ำบบให้ร่ำ <มอ S 2> คกรวนไปตามสิ่งที่ไม่น่าพอใจนั้น อ๋อเจ้าค่ะอาจจะคิดว่าเออฤดูร้อนเพื่อเป็นอย่างนี้แหละมันจะต้องร้อนบันนี้แหละอะไรอย่างนี้นะเจ้าค่ะใช่คือเข้าใจโลกแล้วก็อยอมรับได้ยอมรับได้โดยใจเป็นสุขนะเจ้าค่ะใช่แล้วจะเปิด <ชะ S 1> แอร์หรือไม่เปิดแอร์ก็เรื่องต่างกายล่ละจะเปิดก็ได้ไม่มีก็ไม่เปิด,ปด,ดว่าไปเจ้าค่ะเจ้าค่ะโอเคนี่คือ,อข้อที่ยี่สิบเก้าคิดว่าวันนี้เราได้แค่สองข้อนี่ยคุณเดืใจได้เจ้าค่ะแล้วคิดว่าในสัปดาห์หน้าเราก็จะมาพูดข้อสามสิบจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ เป็นพระนาคิตะแล้วก็จะเป็นบาสุบาสิกาต่อๆไปละในพระสวดต่อเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะวันนี้โยมคิดว่าสนุกมากเลยเพราะว่าจะทําให้เราเข้าใจมากขึ้นถึงฌานต่างๆนะเจ้าค่ะรวมทั้งเรื่องของการที่การเดินจงกรม,มหรือว่าจงกรมนั่นแหละนะเจ้าคะ่ะดีขึ้นอ่าสหรับท่านผู้ฟังท่านอื่นๆโยมคิดว่ามีหลายร้อยท่านทีเดียวละต้องรู้สึกเหมือนโยมว่าโอ้กระจ่างขึ้นเลยแล้วก็เข้าใจด้วยว่าคาว่าอ่าสมาธิเนี่ย จะอยู่ได้นานเมื่อเราเดินนะเจ้าค่ะอันนี้เข้าใจเลยเสียดายจริงๆเจ้าค่ะเวลาหมดลงแล้วคงจะต้องขออนุญ,ญาตนําท่านผู้ฟังทางบ้านกราบขอพระคุณและกราบน้มัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบุญอภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร,อรสะอาดทิโจโภโสหรือท่านพระครูสิทธิป,ปรารกรท่านเจ้าวาดของวัดป่าดอนหายโศกจังหวัดอุดรธานีเพียงแค่นี้จนกว่าจะพบกันใหม่กับขุดเพชรในพระไตรปิฎกวันเสาร์หน้านะคะกราบขอพระคุณและกราบน้มัสการลาเจ้าค่ะพระจเจ้าคะ <S <S ่ะเจ็บปอะเจ็บปอ สาธุเจ้าค่ะ